ผมไลฟ์แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่คนเข้ามาดูเลือดประมาณ 4,500 ผมแบบตกใจมากเพราะว่าผมไม่เคยคนดูเยอะขนาดนี้ครับใครที่มาดูหมอลำแล้วบอกเลยครับสะกดจิตแน่นอนจะติดตามหมอลำตลอดครับผมขอบคุณแฟนคลับ Big Mountain นะครับผมแล้วก็แฟนคลับของศิลปินทุกๆคนนะครับผมบางคนอาจจะแบบไม่รู้จักหมอลำอย่างนี้ก็มาดูอย่างนี้ครับผมแล้วก็ขอบคุณคนที่ให้กำลังใจวันแรกแล้วก็วันที่2เลยก็ใครที่มาดูหมอลำแล้วบอกเลยครับสะกดจิตแน่นอนจะติดตามหมอลำตลอดเราเล่นหมอลำมานานยังครับของผมน่าจะเข้าปีที่3ครับปีที่3เริ่มต้นจากยังไงหมอลำได้เข้ามาก็เริ่มต้นจากมีพี่ชวนมานั่นแหละครับแต่ผมไม่อยากมาก็เลยแบบแม่ก็เลยแบบบังคับมาอย่างเงี้ยก็เลยได้มาอยู่กับพี่แล้วทีนี้พี่ก็ออกไปปีตะกี้ครับผมแล้วก็ไปอยู่อีกวงนึงผมก็เลยได้อยู่นี่เราดีใจครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้ปกติก็ไปงานก็มีแค่สังกะสีล้อมแบบเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ครับผมแต่เราไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เพราะว่านี่คือแบบเราเป็นแค่หมอเราไม่รู้ว่ามันจะแบบที่จะมีคนมาดูไหมอะไรประมาณนี้แต่เราก็พอเราเล่นไปสักพักหนึ่งก็เริ่มมีคนเข้ามาพอผมออกไปเต้นเพลงปุ๊บคนมาแต่ไหนไม่รู้ครับแบบนั่งเต็มเลยเต็มแบบคือตอนนั้นแบบใจมันสั่นเพราะว่าไม่เคยเห็นคนเยอะเป็นครั้งแรกเลยไหมครับที่ได้มาเล่นอยู่เป็นครั้งแรกครับผมครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ก็คนก็ดูเยอะนะครับผมเวลาผมลงคลิปอย่างเงี้ยอย่างเมื่อคืนก็ผมไลฟ์แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่คนเข้ามาดูเลือดประมาณ 4,500 ผมแบบตกใจมากเพราะว่าผมไม่เคยคนดูเยอะขนาดนี้ครับแต่เสียดายเพราะว่ามันมีเวลานิดเดียวเราต้องได้ขึ้นโชว์แต่พอแบบมีเวลาอย่างเงี้ยคนก็ไม่ค่อยดูแต่พอแบบเวลาได้น้อยคนมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะมากผมมองว่าการที่จะเป็นศิลปินแบบเป็นหมอลำเป็นพระเอกเป็นดาวร้ายอย่างเงี้ยคือมันยากมากเพราะว่ามันต้องใช้แบบเสียงแล้วก็ทำนองอย่างเงี้ยผมแต่ผมก็เป็นคนที่แบบไม่เคยร้องเพลงไม่เคยรำไม่เคยอะไรเลยมันก็ยากสามารถติดตามผลงานหรือว่าติดตามเราจะไปเล่นที่ไหนอะไรเงี้ยได้ที่ไหนก็เพจระเบียบวัฒนศิลป์ครับผมเราจะลงคิวงานทุกๆวันว่าวันนี้จะไปไหนพรุ่งนี้ไหน